ในเรื่องนี้ผู้หญิงหลักๆเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงของบ้านนี้ก็จะมีพลอยรุ้งแล้วก็มีคุณแม่พี่แอนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพี่แคร์ค่ะก็จะเล่นเป็นพี่สาวพิมก็หลักๆก็คือเหมือนบ้านหลังนี้ก็จะอยู่กันแค่นี้เพราะว่าเปิดเรื่องมาคือคุณพ่อก็เสียเลยแล้วแต่ละคนก็คือบุคลิกแตกต่างกันมากค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยเป็นไข่ในหินส่วนพี่สาวก็คือเป็นแบบลูกคุณหนูไฮโซมีความหัวอ่อนแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความดื้อแบบฉันจะทำของฉันแบบนี้ฉันจะไม่ฟังใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องสาวก็เป็นคนที่แบบคอยเป็นห่วงคอยเดือดร้อนแทนคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น3คนที่ดึงดูดความแพร่สยามของผู้ชายในเรื่องนี้ให้เข้ามาแล้วก็ทำให้เรื่องแบบวุ่นวายฉันเป็นพี่สะใภ้เธอนะระวังเว้ยแอปใจเย็นๆก่อนโอ้ยโอ้ยนี่สำหรับที่มึงหลอกพี่กูนายเห็นกับเงินเห็นกับประโยชน์ถึงขนาดยอมเข้าข้างคนเร็วๆอย่างมันเลยเหรอโอ้ยพลอยรุ้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างขวางทางถ้าเทียบกับคนอื่นๆในครอบครัวนะถ้าเทียบกับแบบคุณแม่พี่สาวรักพี่สาวมากก็จะแบบขาลุยปกป้องพี่สาวตลอดณพงศ์ก็จะมีความขี้เล่นครับเป็นนิสัยกวนๆแล้วก็อัธยาศัยดีแล้วก็เวลาในมูททำงานจะเป็นคนที่อ่านเกมขาดมองโลกในแง่ดีคือจริงๆเราเป็นลูกชายของนักธุรกิจครับผมที่คุณพ่อของเราเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของคุณพ่อภาคินก็คือคุณพ่อของพลอยรุ้งแล้วก็เกิดคุณพ่อเกิดเสียชีวิตด้วยปริศนาขึ้นมาทำให้เราอยากจะมาค้นหาความจริงโดยเราก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับพลอยรุ้งอุ้ยพลอยเมียมารักแล้วแต่ไม่รู้ว่าเมียใครถ้าจะเปรียบเทียบในละครเรื่องนี้ค่ะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มี healthy relationship มากๆค่ะถ้าเทียบกับทุกๆคนเวลาที่ตัวพลอยลุงเครียดเนี่ยณพงศ์ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอคอยโทรหาเทคแคร์เอาใจใส่จริงๆก็คือณพงศ์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยแบบซัพพอร์ตเนาะคอยแบบอยู่เคียงข้างเหมือนแบบคือแทบจะเป็นมืออีกข้างนึงของเราไปเลยด้วยซ้ำเวลาเราทำอะไรเวลาเราเครียดอะไรก็คือเราจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆเราคนคนนี้แหละที่จะคอยแบบช่วยบรรเทาแบบทำให้ชีวิตเราแบบสดใสขึ้นค่ะคือผมพูดได้เลยว่า 80% เนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะรักนิสัยของณพงศ์เพราะมีความขี้เล่นแล้วก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่อึดอัดผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ณพงศ์น่ารักมากจริงเหรอชมตัวเองไว้ก่อน คือด้วยความที่ว่าเรามี relationship ที่ healthy ที่สุดค่ะเราก็เลยจะไม่ค่อยเป็นห่วงในช่วงแรกๆนะคะย้ำว่าในช่วงแรกๆเราจะก็ไม่ค่อยเป็นห่วงความรักของเราเราก็เลยจะเอาเวลาเนี่ยไปตีของคนอื่นเราก็ไม่มีใครฟังเราที่ไหนที่เขาแบบเดทกันมีคู่อะไรอย่างเนี้ยพลอยหนูก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นน้องเพชรหลอกเพชรเพชรยังให้อภัยได้แต่หลอกครอบครัวเพชรหลอกพ่อเพชรที่เชื่อใจพี่เพชรหลับไม่ได้อย่าได้คิดเลยว่าที่ทำอยู่ฉันไม่รู้ไม่ได้พูดว่าเล่นเป็นตัวเองครับพูดว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีเขาเป็นฟิลแบบผู้ชายล้านลาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเพย์บอยที่แบบชอบสาวพิตตี้ชอบไปเที่ยวผับคือทุกวันอ่ะคือไม่ทำงานเลยคือแบบไปเที่ยวอย่างเดียวไม่สนใจอะไรใครคือแบบยายก็แบบอ้อนยายเวลาอยู่กับยายก็แบบเหมือนเราเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะที่แบบยายวันนี้ขอไปเที่ยวนะยายขอเงินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยภาวะของครอบครัวของภูมิใจเนี่ยรู้สึกตอนนั้นเริ่มดาวลงยายก็เลยแบบว่าต้องแต่งงานกับเพชรร้อยนะก็เลยอยากอะไรที่มันสามารถที่ยึดเกาะได้ เพชรร้อยเป็นอะไรที่น่าเบื่อสำหรับผมมาก ผมชอบเที่ยวพิตตี้ครับใช่สวยแพง แพงจริงค่ะเพราะว่าผู้ชายมาลุมมาตุ้มเพราะว่าความสวยแพงนี่แหละแล้วเราก็เป็นฟิลแบบว่าข้างรักด้วยไงใช่เราก็คือเหมือนแบบเรามีเพียบพร้อมทุกอย่างเอางี้ดีกว่าขาดแต่เรื่องแบบความรักมีน้องสาวตัวแสบเขาอยู่ใช
ตามไปทุกที่คืองงมากพลอยลุงเนี่ยตัวดีพลอยลุงเนี่ยตัวดีเลยคือแบบเป็นผู้หญิงที่เป็นน้องสาวที่แสบมากตามเราไปทุกที่แม้ทั้งเราไปเที่ยวผับยังตามเราไปที่ผับแล้วเขาจะเป็นคู่ปรับก็คือเป็นคู่ปรับทุกคนเขาเป็นคู่ปรับทุกคนก็คือผู้ชายคนไหนที่เข้ามาในชีวิตพี่สาวอ่ะนางจะแบบว่าจะมาจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามาทำพี่สาวฉันเสียใจนะหนึ่งแบบเขาจะคอยตามคอยจับเนี่ยเขาก็จะไปตามภูมิใจว่าภูมิใจไปเที่ยวไปแบบเนี่ยไปเที่ยวผู้หญิงไปเจอที่ผับนะแล้วมาเล่าให้เราฟังอะไรประมาณนี้เหตุการณ์นี่แบบต้องไปดูดีกว่าครับว่าใช่ต้องไปดูดีกว่าสนุกด้วยความที่เขาเป็นคนละลาเพย์บอยแล้วเราก็จับได้เราก็เลยเลิกรากันไปแล้วก็เลยหาผู้ชายใหม่บังเอิญก็ได้ไปเจอกับทัชชาจุดที่แบบทำให้เกิดปมมากที่สุดก็น่าจะเป็นตั้งแต่ที่ทัชชาเข้ามาในชีวิตค่ะก็คือตัวของมาสุซึ่งก็คือเป็นจุดที่แบบว่าความปวดหัวปวดร้าวของเรามากเลยกี่คำที่เธอได้ลอกเอาไว้กี่ใจที่โดนเธอทำให้ช้ำสะสมไปเท่าไหร่เก็บแต้มความเสียผมรับบทเป็นทัชชาครับคาแรคเตอร์ก็เจ้าเล่มีแผนการมีความทะเยอทะยานซับซ้อนด้วยครับซับซ้อนมีเบื้องหลังชีวิตที่ลำบากมาแล้วเราก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นทุกอย่างที่เป็นคำว่าชายแพทย์สยาแคร์ก็คืออีกตัวละครนึงที่อยู่กับผมเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราใช้เขาเป็นสะพานเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับแคร์คือตัวละครที่คาแรคเตอร์คือที่แบบเป็นผู้หญิงสวยมากบ้านแบบร่ำรวยนะครับเราก็เห็นเป็นช่องทางที่จะทำให้ตัวละครทัชชาเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้โดยใช้เขาเป็นสะพานอะไรเงี้ยครับไม่แผ่วพราวไม่ได้ ไม่แผ่วพราวไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะได้อะไรมาแต่ละอย่างมันก็ต้องใช้ลูกล่อลูกชนใช้เล่ห์เหลี่ยมครับแต่ว่าทัชชาเป็นคนที่ผมว่าทัชชาแข็งแรงนะครับทัชชาเป็นตัวละครที่แข็งแรงมากแล้วก็เขาไม่เคยแพ้ใครเลยครับในชีวิตนะฮะเขาไม่เคยแพ้ใครเขามาเหนือแล้วเขาคิดว่าเขาแบบเขาเจ๋งเป็นตัวละครที่น่ากลัวนะครับผมว่าน่ากลัวแล้วก็แต่ขณะเดียวกันก็มีอยู่จริงในชีวิตความรักทำให้คนตาบอดนี่คือเรื่องจริงในมุมอามุมแม่มุมน้องก็คือแบบไอ้นี่มันน่ากลัวนะมันแบบอันตรายอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรมาสุนี้พูดได้เลยว่าครับว่าเป็นเพย์บอยตัวพ่อเต็มคาราเบลอะเลยว่ามาสุคือแบบเป็นเพย์บอยที่เป็นผู้ชายที่สุภาพพูดเพราะอ่อนโยนแต่ว่าเหลี่ยมเยอะมากคือเขาเป็นผู้ชายที่ใช้สมองส่วนเราอ่ะภูมิใจเนี่ยเราไม่มีสมองเราใช้แรงอย่างเดียวซีที่แบบต่อยกับมาสุซีนั้นก็คือแบบโอ้อารมณ์แบบหนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันคือมันใช้พลังเยอะอินเนอร์มันหนักแล้วก็ด้วยความที่เราแค้นด้วยแล้วก็เราเป็นห่วงเพชรร้อยด้วยเป็นผู้ชายที่อันตรายมากๆคนนี้ชื่อเรื่องว่าชายแพทย์สยาแล้วใครรับบทผู้ชายในเรื่องนี้ไม่มีความไม่แพทย์สยาหรอกครับชายแพทย์สยาของใครมากของใครน้อยไปดูกันว่าแต่ว่าทุกคนออกมามีรูปแบบความเป็นชายแพทย์สยาไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันสักนิดไม่คล้ายด้วยกี่คำที่เธอได้ลอกก็ไว้กี่ใจที่โดนจะทำให้ฉันมันยิงมึงไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ถูกมั้ยแบบง้างมันแค่ไอ้มาเดี๋ยวกูถ่ายต่อเดี๋ยวมันก็ยืนนิ่งๆนี่ไปก็เลยไปคอนคอมเมดี้อะไรเงี้ยล่ะจับตัวนี้ฝากมาดิมาเอามาดิเฮ้ยเอ้ยป้าป้านี่อย่ามายุ่งกับหลานไม่อย่างนั้นอย่าเอาผมไปตื่นเรื่องนี้นะคะเสียงอ่ะของผู้ชายก็จะมีปัญหาสูงมาก
ทุกข์อ่ะเพราะว่าเสื้อผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ยอมติดกระดุมกันถ้าไม่ไหมเนี่ยแทบจะอยู่ตรงสะดือแล้วค่ะสีนึงไหมอยู่ตรงกางเกงโอ้เป็นพิเรียดเลยใช่ไหมไม่ดีหรือเปล่าไหมจะจ่อก็ได้ค่ะซื้อเสื้อแหวกมาถึงนี่ตั้งใจกันดีกว่าครับเดี๋ยวไป